สวัสดีครับผมบอยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกมตีกอล์ฟนะครับเกมนี้เล่นได้ 2-4 คนครับใช้เวลาเล่น 60-90 นาทีเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ 10 ปีขึ้นไปตีกอล์ฟเป็นชื่อสถานที่โบราณในอดีตครับเป็นอารยธรรมของเผ่ามายาเกมนี้เราจะเล่นเป็นนักสำรวจครับที่บุกเข้าไปในป่าเพื่อขุดหาสมบัติแล้วก็สร้างโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ใครที่ทำผลงานได้ดีที่สุดครับคนนั้นจะเป็นผู้มีโอกาสชนะในเกมนี้ครับต่อไปเรามาดูวิธีการเซตอัพเกมนี้ครับอันดับแรกก่อนเลยให้คุณกางกระดานไว้ที่ตรงกลางโต๊ะนะครับเสร็จแล้วคุณแยกแผ่นพื้นที่ครับที่เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมตามตัวอักษรแต่ละกองครับให้คุณสลับระหว่างความไหวเสร็จแล้วให้คุณวางซ้อนเป็นกองเดียวครับโดยไล่เรียงจากตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัว A จะอยู่ข้างบนสุดส่วนตัว G จะอยู่ด้านล่างสุดให้คุณแยกโทเค็นสมบัติครับวางคว่ำไว้เสร็จแล้วก็สลับนะครับแยกกองไว้ที่ด้านข้างก่อนแยกวิหารเลซิ่งครับตามหมายเลขนะครับวางไว้ที่ด้านข้างเช่นเดียวกันแจกแผ่นข้อมูลการเล่นให้กับผู้เล่นคนละ1แผ่นเสร็จแล้วให้ผู้เล่นแต่ละคนครับเลือกสีที่จะเล่นผู้เล่นแต่ละคนจะได้หัวหน้าคณะสำรวจ1คนได้นักสำรวจ18คนได้แคมป์ภาคสนาม2หลังได้ตัวกำกับคะแนนเอามาวางไว้ที่ศูนย์คะแนนนะครับส่วนอันนี้เป็นโทเค็นที่เล่นสำหรับกติกาพิเศษเท่านั้นในที่นี้ผมจะสอนวิธีการเล่นกติกาธรรมดาก่อนฉะนั้นอันนี้จะยังไม่ใช่นะครับและแค่นี้ครับคุณก็พร้อมที่จะเล่นเกมนี้กันแล้วต่อไปผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นเกมนี้กันนะครับเกมนี้จะผัดกันเล่นทีละคนโดยเมื่อเข้าตาเล่นครับคุณจะทำอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคุณเปิดแผ่นพื้นที่ออกมาครับแล้วเล่นลงไปบนกระดาน1แผ่นเสร็จแล้วคุณจะมีอยู่10แอคชั่นพอยต์ในการทำแอคชั่นต่างๆซึ่งรายละเอียดแต่ละแอคชั่นเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับแอคชั่นพอยต์ที่คุณใช้คุณจะใช้หมดหรือไม่หมดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้แล้วมันเหลือแอคชั่นพอยต์ที่เหลืออยู่จะไม่สะสมไปในรอบต่อไปเมื่อคุณใช้แอคชั่นพอยต์จนพอใจแล้วคุณก็เปลี่ยนให้ผู้เล่นทางซ้ายเล่นต่อครับทำแบบเดิมเปิดแผ่นพื้นที่ขึ้นมา1ใบวางลงไปบนกระดานเสร็จแล้วก็ใช้10แอคชั่นพอยต์เสร็จแล้วก็เปลี่ยนให้ผู้เล่นทางซ้ายเล่นต่อครับเล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีผู้เล่นเปิดได้แผ่นภูเขาไฟออกมาเกมจะเข้าสู่รอบนับคะแนนผู้เล่นแต่ละคนจะมีอยู่10แอคชั่นพอยต์ครับในการทำแอคชั่นต่างๆก่อนที่จะนับคะแนนของตัวเองเมื่อผู้เล่นแต่ละคนนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมก็จะเล่นต่อแบบเดิมคราวนี้เกมจะจบลงก็ต่อเมื่อแผ่นพื้นที่หมดกองครับไม่มีแผ่นพื้นที่ให้เหลือเปิดอีกต่อไปแล้วเกมจะเข้าสู่รอบนับคะแนนครั้งสุดท้ายผู้เล่นแต่ละคนจะมีอยู่10แอคชั่นพอยต์ในการทำคะแนนของตัวเองครับพอจบแล้วใครมีคะแนนเยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะครับต่อไปผมจะมาอธิบายวิธีการวางแผ่นพื้นที่ลงไปบนกระดานการวางแผ่นพื้นที่จะมีเงื่อนไขอยู่2ข้อครับข้อแรกเลยคือเวลาวางลงไปคุณจะต้องวางติดกับแคมป์หลักหรือวางติดกับแผ่นพื้นที่ที่อยู่บนกระดานอยู่แล้วก็ได้อย่างในกรณีนี้คือผมจะวางที่ช่องนี้หรือช่องนี้ก็ได้ครับเพราะวางติดกับแคมป์หลักหรือผมจะวางที่ช่องนี้หรือช่องนี้ก็ได้ครับเพราะว่าวางติดกับทายเดิมที่อยู่บนกระดานอยู่แล้วขอให้ติดด้านใดด้านหนึ่งก็พอนะครับไม่จำเป็นจะต้องติดทุกด้านเงื่อนไขข้อที่2ครับแผ่นพื้นที่ที่คุณวางลงไปจะต้องมีเส้นทางที่เข้าถึงได้การดูว่าเส้นทางเข้าถึงได้หรือไม่ได้เนี่ยให้สังเกตแท่นหินแบบนี้ครับอันนี้คือเส้นทางที่สามารถเดินเข้าถึงได้ถ้าคุณวางลงไปแบบนี้ด้านใดด้านหนึ่งมีแท่นหินครับถือว่าตรงนี้สามารถเดินมาตรงนี้ได้จะวางมีแท่นหิน2ด้านแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีแท่นหินเลยสักด้านแบบนี้อันนี้คือไม่สามารถเดินเข้าไปได้อย่างนี้จะวางไม่ได้นะครับแต่ถ้าวางแบบนี้ครับขอให้มีทางเข้าทางเดียวก็พอด้านนี้เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าวางถูกกฎครับถ้าแผ่นที่คุณเปิดออกมาเป็นโบราณสถานครับพอคุณวางเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณนับจำนวนหน้ากากที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับนับได้กี่อันให้คุณสุ่มหยิบเอาโทเค็นสมบัติครับเอามาวางคว่ำไว้ที่ตรงนี้ไม่ต้องแอบดูนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าคุณสุ่มจั่วได้แผ่นภูเขาไฟครับเกมจะเข้าสู่รอบนับคะแนนพอคุณนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะวางแผ่นภูเขาไฟลงไปคุณวางลงไปตรงไหนก็ได้นะครับขอให้ติดกับแผ่นเดิมก็พอจะมีเส้นทางเข้าถึงได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าแผ่นภูเขาไฟแผ่นนี้เป็นเส้นทางที่เข้าไม่ได้อยู่แล้วต่อไปผมจะสาธิตวิธีการเล่นและอธิบายแอคชั่นต่างๆให้ฟังนะครับสมมุติว่าเกมนี้ผมเล่นกัน3คนและเกมได้ดำเนินไปสักระยะนึงแล้วจนกระดานมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเป็นตาสีเหลืองครับก็เริ่มจากการหยิบแผ่นพื้นที่ออกมาแล้ววางลงไปบนกระดานเสร็จแล้วก็จะเริ่มทำแอคชั่นโดยแอคชั่นในเกมนี้จะมีทั้งหมดอยู่8แบบซึ่งดูได้จากแผ่นข้อมูลการเล่นได้เลยคุณจะทำแอคชั่นไหนก่อนหลังก็ได้นะครับทำกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกิน10แอคชั่นพอยต์ที่มีอยู่แอคชั่นแบบแรกครับคือการส่งนักสำรวจลงไปบนกระดานการส่งนักสำรวจ1คนจะใช้1 action point ต่อให้เป็นหัวหน้าคณะสำรวจก็ใช้แค่1 action point เหมือนกันนะครับโดยคุณสามารถส่งลงไปที่แคมป์หลักหรือแคมป์ภาคสนามของตัวเองก็ได้ผมยกตัวอย่างครับผมส่งนักสำรวจตรงไปตรงนี้2คนใช้2 action point ส่งลงตรงนี้อีก1คนตรงนี้อีก1คนรวมเป็นทั้งหมด4คนก็ใช้ทั้งหมด4 action point ครับ
ต่อไปเป็นแอคชั่นแบบที่2ครับคือการเดินนักสำรวจของตัวเองจากแคมป์หนึ่งไปอีกแคมป์หนึ่งการเดิน1ครั้งจะใช้1แอคชั่นพอยต์ซึ่งแคมป์ที่นักสำรวจจะเดินไปได้นั้นจะต้องเป็นแคมป์หลักหรือแคมป์ภาคสนามของตัวเองเท่านั้นจะเดินไปที่แคมป์ของคนอื่นไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างครับกรณีนี้สีเหลืองเลือกเดินหัวหน้าคณะสำรวจครับจากแคมป์นี้ไปที่แคมป์นี้ก็ใช้1แอคชั่นพอยต์ครับคราวนี้แอคชั่นแบบที่3จะทำให้เราสามารถส่งนักสำรวจของเราเดินไปพื้นที่ข้างๆได้โดยเราจะต้องใช้แอคชั่นพอยต์เท่ากับจำนวนแท่นหินที่นักสำรวจของเราเดินผ่านผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมจะเดินนักสำรวจคนนี้จากพื้นที่นี้มาตรงนี้ผ่าน1แท่นหินก็ใช้1แอคชั่นพอยต์แต่ถ้าเดินผ่านตรงนี้ผ่าน2แท่นหินก็ใช้2แอคชั่นพอยต์ตรงนี้มี4แท่นหินถ้าจะเดินผ่านก็ต้องใช้4แอคชั่นพอยต์ถ้าไม่มีแท่นหินเลยก็เดินผ่านไม่ได้นะครับตอนนี้สีเหลืองเหลือ5แอคชั่นพอยต์ผมเลือกเดินแบบนี้นะครับเดินตรงนี้2ครั้งใช้4 action point เดินตรงนี้อีก1ครั้งใช้อีก1 action point รวมเป็นทั้งหมด10 action point หมดพอดีก็จบตาเล่นของสีเหลืองครับเปลี่ยนให้สีฟ้าเล่นต่อต่อไปเป็นตาเล่นของสีฟ้าก็ทำการจั่วพื้นที่1แผ่นแล้วก็วางลงไปที่บนกระดานก่อนนะครับเสร็จแล้วผมจะอธิบาย action แบบที่4ให้ฟังซึ่งก็คือการขุดชั้นวิหารอันดับแรกก่อนเลยถ้าคุณจะเลือก action นี้คุณจะต้องมีนักสำรวจอยู่ในพื้นที่วิหารก่อนนักสำรวจ1คนจะขุดได้1ชั้นโดยการจ่าย2 action point นะครับในกรณีนี้สีฟ้าสามารถสั่งให้นักสำรวจคนนี้ขุดชั้นวิหารได้โดยการจ่าย2 action point วิหารตรงนี้เป็นวิหาร2ชั้นฉะนั้นคุณก็เอาวิหารเลซินหมายเลข3มาวางทับครับถ้าคุณอยากสั่งให้นักสำรวจคนต่อไปขุดต่อคุณก็จ่ายอีก2 action point เอาวิหารหมายเลข4มาวางทับต่อกันแต่ถ้าคุณมีนักสำรวจมากกว่า2คนครับคุณก็สามารถสั่งขุดได้แค่2ครั้งนะครับ1พื้นที่ขุดได้แค่2ครั้งต่อ1รอบเท่านั้นถ้าคุณอยากจะขุดอีกคุณจะต้องรอในรอบหน้านะครับถ้าคุณยังมีนักสำรวจอยู่ในพื้นที่วิหารอื่นอีกคุณก็สามารถขุดต่อได้นะครับเพราะการขุดได้สูงสุด2ครั้งเนี่ยนับเฉพาะ1พื้นที่เท่านั้นพื้นที่นี้ยังไม่ได้ขุดฉะนั้นคุณก็สามารถขุดต่อได้สมมติสีฟ้าเลือกทำแอคชั่นแบบนี้นะครับขุดตรงนี้2ครั้งตรงนี้ขุดอีก1ครั้งตรงนี้ขุดอีก2ครั้งรวมเป็น5ครั้งครับขุดครั้งนึงใช้2แอคชั่นพอยต์รวมทั้งหมดก็เป็น10แอคชั่นพอยต์พอดีจบตาเล่นของสีฟ้าก็เปลี่ยนให้ตาเล่นของสีขาวต่อครับสีขาวจั่วพื้นที่ครับแล้วก็วางลงไปที่บนกระดานแอคชั่นต่อไปจะคล้ายกับแอคชั่นที่แล้วครับแต่เปลี่ยนจากการขุดวิหารเป็นการขุดสมบัติแทนเหมือนกันเลยครับคุณจะต้องมีนักสำรวจอยู่ในพื้นที่ที่มีโทเค็นสมบัติก่อนโดยนักสำรวจ1คนขุดได้1ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้3แอคชั่นพอยต์ขุดได้ไม่เกิน2ครั้งต่อ1พื้นที่แบบเดียวกับการขุดชั้นวิหารเลยครับอย่างในกรณีนี้สีขาวมีนักสำรวจตรงนี้1คนก็สามารถใช้3แอคชั่นพอยต์เพื่อขุดสมบัติได้เวลาขุดสมบัติก็ให้เราหยิบโทเค็นสมบัติครับเปิดหงายแล้ววางไว้ที่ข้างหน้าตัวเองถ้าอยากจะขุดเพิ่มครับก็ต้องใช้นักสำรวจเพิ่มอย่างกรณีนี้สีขาวเลือกเดินนักสำรวจมาที่ช่องนี้1คนก็ใช้1แอคชั่นพอยต์ครับเพราะว่าผ่าน1แท่นหินเสร็จแล้วก็ใช้3แอคชั่นพอยต์ครับเพื่อขุดอีกครั้งนึงตรงนี้ขุดครบ2ครั้งแล้วก็จะขุดเพิ่มไม่ได้อีกตรงนี้ไม่มีสมบัตินะครับก็จะขุดไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ยังมีนักสำรวจอยู่ครับถ้าสีขาวอยากขุดก็สามารถจ่าย3แอคชั่นพอยต์เพื่อขุดได้อีกเพราะพื้นที่นี้ยังไม่ได้ขุดไปเลยสักครั้งเดียวนั่นเองแต่สีขาวเลือกไม่ขุดเพิ่มครับขอทำแอคชั่นแบบต่อไปแทนแอคชั่นแบบต่อไปก็คือการแลกสมบัติกับผู้เล่นคนอื่นครับใช้3แอคชั่นพอยต์ต่อการแลก1ครั้งวิธีการก็ง่ายๆครับให้เลือกสมบัติของตัวเอง1ชิ้นแลกกับสมบัติของผู้เล่นคนอื่นได้เลยบังคับแลกนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่มีข้อแม้ครับคือห้ามแลกกับสมบัติที่มีคู่เหมือนอยู่แล้วอย่างกรณีนี้สีขาวจะแลกได้เฉพาะชิ้นนี้หรือไม่ก็ชิ้นนี้เพราะอันนี้มีคู่อยู่แล้วครับเลยแลกไม่ได้อันนี้ก็เป็นคู่เหมือน3ชิ้นครับก็แลกไม่ได้เช่นเดียวกันสีขาวใช้3 action point แลกกับอันนี้ครับพอแลกเสร็จครับรวมกับ7 action point ที่ใช้ไปตอนแรกครบ10 action point พอดีต่อไปก็เป็นตาสีเหลืองเล่นต่อครับจั่วแล้วก็วางพื้นที่แบบเดิมคราวนี้ผมจะมาอธิบาย2 action สุดท้าย action แบบที่7ก็คือการสร้างแคมป์ภาคสนามลงไปบนกระดานโดยเราจะต้องมีนักสำรวจอย่างน้อย1คนอยู่ในพื้นที่โล่งพื้นที่โล่งจะเป็นพื้นที่โล่งปกติแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นพื้นที่โบราณสถานที่ไม่มีสมบัติเหลืออยู่แล้วก็ได้นะครับถือเป็นพื้นที่โล่งเหมือนกันการสร้าง1แคมป์ใช้5 action point โดยแต่ละพื้นที่จะมีแคมป์ได้แค่หลังเดียวเท่านั้นอย่างตรงนี้มีแคมป์วางอยู่แล้วก็ไม่สามารถสร้างได้นะครับแคมป์จะไม่ปิดเส้นทางการเดินนักสำรวจของทุกคนสามารถเดินผ่านได้ตามปกติแต่ในกรณีนี้สีเหลืองสร้างแคมป์ของตัวเองลงไปหมดแล้วทั้ง2อันสีเหลืองเลยไม่สามารถสร้างแคมป์ได้อีก action สุดท้ายครับคือการวางยามเฝ้าวิหารเงื่อนไขในการทำ action นี้คือคุณจะต้องมีนักสำรวจในพื้นที่วิหารมากที่สุดผมยกตัวอย่างวิหารนี้ครับตอนนี้สีเหลืองมีจำนวนนักสำรวจน้อยกว่าผู้เล่นคนอื่นเลยยังไม่สามารถทำแอคชั่นนี้ได้สีเหลืองเลยต้องเลือกทำแบบนี้ก่อนครับเดินหัวหน้านักสำรวจมาที่ช่องนี้ใช้2แอคชั่นพอยต์เดินนักสำรวจอีกคนมาที่ช่องนี้ใช้อีก2แอคชั่นพอยต์คราวนี้เวลาจะดูว่าใครมีนักสำรวจในพื้นที่มากที่สุดหัวหน้านักสำรวจจะถูกนับเป็น3คนนะครับ
อย่างในกรณีนี้สีฟ้าจะมีอยู่4คนสีขาวจะมีอยู่3คนส่วนสีเหลืองมี5คนสีเหลืองมีนักสำรวจมากที่สุดแล้วครับก็สามารถทำแอคชั่นวางยามเฝ้าวิหารได้โดยการจ่าย5แอคชั่นพอยต์ครับแล้วหยิบเอานักสำรวจของตัวเอง1คนขึ้นไปวางไว้บนยอดวิหารครับส่วนนักสำรวจของตัวเองครับที่เหลือทั้งหมดให้ทิ้งกลับเข้าไปในกล่องเกมแล้วจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปทั้งเกมนะครับพอเรามียามเฝ้าวิหารแล้วช่วงนับคะแนนจะมีเราคนเดียวที่ได้คะแนนจากวิหารนี้โดยเราจะสามารถวางยามได้สูงสุดทั้งเกมแค่2คนเท่านั้นนะครับถ้าเราวางยามครบ2คนแล้วก็จะไม่สามารถวางยามเฝ้าวิหารลงไปได้อีกเวลานับว่ามีนักสำรวจมากกว่าแค่คนเดียวก็พอนะครับอย่างกรณีนี้ยืนอยู่คนเดียวโดดๆถ้าอยากวางยามเฝ้าวิหารก็แค่จ่าย5แอคชั่นพอยต์ครับแล้วเอานักสำรวจคนนี้ขึ้นไปวางเฝ้าอยู่บนยอดวิหารได้เลยพอสีเหลืองเล่นเสร็จครับต่อไปก็ตาสีฟ้าสีฟ้าเปิดแผนพื้นที่ออกมาแล้วเจอภูเขาไฟเกมจะตัดเข้าสู่รอบนับคะแนนทันทีนะครับต่อไปผมจะมาอธิบายรอบนับคะแนนนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีครับเมื่อมีคนเปิดได้พื้นที่ภูเขาไฟอย่างกรณีนี้สีฟ้าเป็นคนเปิดได้สีฟ้าก็จะได้เริ่มเล่นก่อนอันดับแรกก่อนเลยครับให้วางแผ่นภูเขาไฟวางไว้ที่ข้างๆก่อนยังไม่ต้องวางลงไปบนกระดานนะครับสีฟ้าจะได้เล่น10แอคชั่นพอยต์ครับพอเล่นเสร็จแล้วก็นับคะแนนของตัวเองพอสีฟ้าเล่นเสร็จก็เปลี่ยนให้สีขาวเล่นต่อครับ10แอคชั่นพอยต์แล้วก็นับคะแนนของสีขาวเสร็จแล้วก็เปลี่ยนให้สีเหลืองครับเล่น10แอคชั่นพอยต์และนับคะแนนของสีเหลืองพอทุกคนได้นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะกลับมาที่ตาสีฟ้าเล่นตามปกติเลยครับวางแผ่นพื้นที่ภูเขาไฟลงบนกระดานแล้วก็เล่น10แอคชั่นพอยต์แล้วก็เล่นบนซ้ายตามปกติแบบเดิมทุกอย่างเลยนะครับแล้วคราวนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่าเวลานับคะแนนเราจะนับจากอะไรบ้างคะแนนอันดับแรกนะครับจะมาจากคะแนนสมบัติที่เราเก็บมาได้ทั้งหมดโดยสมบัติแต่ละชิ้นจะมีคะแนนให้กับเราขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บมันเป็นคู่ได้หรือเปล่าอย่างในกรณีนี้ถ้าเป็นชิ้นโดดๆแบบนี้นะครับเก็บเป็นคู่ไม่ได้จะให้ชิ้นละ1คะแนนแต่ถ้าเราเก็บเป็นคู่เหมือน2ชิ้นแบบนี้ได้จะให้3คะแนนถ้าเราเก็บเป็นคู่เหมือน3ชิ้นแบบนี้ได้เลยก็คือจะได้ทั้งหมด6คะแนนนะครับกรณีนี้สมมุติว่าสีฟ้ามีสมบัติแบบนี้ก็จะได้ทั้งหมด1คะแนน1คะแนน3คะแนนแล้วอันนี้เป็น6คะแนนรวมทั้งหมดก็คือได้11คะแนนครับก็เลื่อนตัวนับคะแนนขึ้นมา11คะแนนแบบนี้นะครับคะแนนอีกส่วนจะมาจากการยึดครองพื้นที่วิหารครับโดยเราจะได้คะแนนตามจำนวนชั้นของวิหารที่เรายึดครองมาได้รวมถึงวิหารที่เราส่งยามไปเฝ้าด้วยนะครับผมยกตัวอย่างครับอย่างในกรณีนี้พื้นที่นี้สีฟ้ามีอยู่4คนอย่าลืมนะครับว่าหัวหน้าคณะสำรวจนับเป็น3คนสีขาวมีแค่2คนครับฉะนั้นสีฟ้ายึดครองอยู่ก็จะได้5คะแนนเพราะเป็นวิหารระดับ5ชั้นตรงนี้ครับสีฟ้าส่งยามไปเฝ้าเรียบร้อยแล้วสีฟ้าก็จะได้8คะแนนครับเพราะเป็นวิหารระดับ8ชั้นต่อให้สีฟ้าไม่มีคนอยู่ในพื้นที่นั้นเลยก็ตามนะครับเพราะว่ามียามมาเฝ้าอยู่แล้วพื้นที่นี้ครับสีฟ้าแพ้สีเหลืองก็จะไม่ได้คะแนนพื้นที่นี้ไม่มีสีฟ้าอยู่เลยก็ไม่ได้คะแนนเช่นเดียวกันพื้นที่นี้สีฟ้ากับสีขาวจำนวนเท่ากันครับก็ไม่ได้คะแนนนะครับเพราะต้องมากกว่าเท่านั้นสังเกตนะครับว่ารอบนี้เป็นรอบนับคะแนนของสีฟ้าฉะนั้นต่อให้สีเหลืองหรือสีขาวจำนวนมากกว่าก็ยังไม่ได้คะแนนนะครับพอสีฟ้าคิดคะแนนเสร็จก็ตาสีขาวเล่นต่อสีขาวก็จะเล่น10แอคชั่นพอยต์ครับแล้วนับคะแนนของสีขาวโดยนับคะแนนจากสมบัติแล้วก็วิหารเหมือนที่สีฟ้านับคะแนนไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับสังเกตนะครับต่อให้วิหารนี้สีฟ้าเคยยึดอยู่แล้วได้คะแนนไปแล้วแต่พอเข้ารอบการเล่นของสีขาวสีขาวก็มีโอกาสส่งนักสำรวจเข้ามายึดวิหารนี้เพื่อทำคะแนนได้เหมือนกันนะครับแต่สีฟ้าก็จะไม่เสียคะแนนนะครับเพราะถือว่าคิดคะแนนของสีฟ้าไปแล้วพอสีขาวเล่นเสร็จก็ตาสีเหลืองเล่นต่อ10แอคชั่นพอยต์แล้วนับคะแนนพอนับคะแนนเสร็จครบทุกคนปุ๊บก็เข้าสู่ตาเล่นปกติครับสีฟ้าจะเอาแผ่นกอไฟมาวางเล่น10แอคชั่นพอยต์แล้วก็เล่นวนตามเดิมครับเกมก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าแผ่นพื้นที่แผ่นสุดท้ายจะโดนวางลงไปบนกระดานเมื่อแผ่นพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วครับเกมจะเข้าสู่รอบนับคะแนนครั้งสุดท้ายโดยเริ่มเล่นจากผู้เล่นที่อยู่ซ้ายมือของคนที่เพิ่งเล่นจบไปครับเหมือนเดิมเลยครับมี10แอคชั่นพอยต์เล่นแล้วก็นับคะแนนของตัวเองพอทุกคนเล่นแบบนี้ครับนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมก็จะจบลงใครที่มีคะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะครับถ้าเสมอกันครับใครมียามเฝ้าวิหารที่มีระดับชั้นสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะถ้ายังเสมอกันอีกครับใครมีสมบัติมากกว่าจะเป็นผู้ชนะถ้ายังเสมอกันอีกครับคุณคือผู้ชนะร่วมกันครับต่อไปผมจะมาอธิบายการเล่นแบบกติกาพิเศษให้ฟังนะครับโดยวิธีการเล่นต่างๆส่วนใหญ่จะยังเหมือนเดิมผมจะเน้นอธิบายในส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่านั้นอันดับแรกก่อนเลยครับคือวิธีการเซตอัพให้เราวางตัวนับคะแนนไว้ที่20คะแนนแทนที่เราจะวางไว้ที่0คะแนนตามปกติอีกอย่างนึงก็คือให้เราแจกโทเทมแบบนี้ครับให้กับผู้เล่นแต่ละคนคนละ1อันตามสีที่เล่นนะครับนอกเหนือจากนี้แล้ววิธีการเซตอัพต่างๆจะยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับ
คราวนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปนะครับตัวส่วนที่เปลี่ยนไปจะเป็นขั้นตอนการวางแผนพื้นที่ลงไปบนกระดานตัวแทนที่เราจะจั่วแผนพื้นที่ไปบนสุดมาวางตามปกติเราจะเปลี่ยนเป็นการประมูลแย่งแผนพื้นที่กันแทนนะครับวิธีการก็คือในแต่ละรอบครับให้เราเปิดแผนพื้นที่ออกมาเท่ากับจำนวนผู้เล่นผมยกตัวอย่างเกมนี้เราเล่นกัน3คนก็เปิดแค่3แผ่นนะครับหลักการก็ง่ายๆครับเราจะเอาคะแนนของเรามาประมูลแข่งกันใครประมูลได้มากกว่าก็ได้เลือกก่อนโดยการประมูลครั้งแรกครับเราจะให้ผู้เล่นที่มีอายุมากกว่าเป็นคนเริ่มประมูลก่อนเมื่อเขาตาประมูลครับผู้เล่นจะต้องเลือกระหว่างเสนอราคาสูงขึ้นหรือจะบอกผ่านแต่ถ้าบอกผ่านแล้วก็จะไม่สามารถกลับเข้ามาประมูลในครั้งนี้ได้อีกนะครับต้องรอประมูลครั้งต่อไปเลยพอเลือกเสร็จแล้วครับก็ให้ผู้เล่นทางซ้ายเริ่มประมูลต่อผู้เล่นทางซ้ายก็เหมือนเดิมครับเลือกว่าจะประมูลในราคาสูงขึ้นหรือว่าจะบอกผ่านเสร็จแล้วก็ผ่านให้ผู้เล่นทางซ้ายประมูลต่อผัดกันวนประมูลอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าทุกคนจะบอกผ่านแล้วเหลือคนประมูลสูงสุดเพียงคนเดียวคนนั้นจะเป็นผู้ชนะให้จ่ายคะแนนตามราคาที่ประมูลได้ครับและเสร็จแล้วผู้เล่นคนนั้นก็จะเลือกแผ่นพื้นที่1แผ่นที่เปิดหงายอยู่เอาไปวางบนกระดานเล่น10แอคชั่นพอยต์ตามปกติครับเสร็จแล้วก็พลิกโทเทมของตัวเองคว่ำลงเพื่อให้รู้ว่ารอบนี้ไม่สามารถประมูลต่อไปได้อีกเสร็จแล้วก็ให้คนทางซ้ายเป็นคนเริ่มประมูลต่อซึ่งคนที่เหลือก็จะประมูลเหมือนเดิมนะครับใครประมูลชนะก็จ่ายคะแนนตามราคาที่เสนอไปเลือกแผนพื้นที่ไปวางเล่น10แอคชั่นพอยต์เสร็จแล้วก็พลิกแผ่นโทเทมของตัวเองคว่ำลงประมูลแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าแผ่นพื้นที่จะหมดก็จะขึ้นรอบประมูลใหม่เปิดแผ่นพื้นที่ออกมาเท่ากับจำนวนผู้เล่นเหมือนเดิมทุกคนพลิกแผ่นโทเทมกลับมาแล้วก็เริ่มประมูลเหมือนเดิมครับโดยเริ่มจากคนทางซ้ายของคนที่เล่นเป็นคนสุดท้ายในรอบที่แล้วเป็นคนเริ่มเปิดประมูลก่อนในกรณีที่คนเปิดประมูลบอกผ่านแล้วทุกๆคนในวงครับบอกผ่านเหมือนกันหมดให้ถือว่าคนที่บอกผ่านเป็นคนแรกเป็นคนชนะประมูลนะครับในกรณีนี้คือไม่ต้องจ่ายคะแนนเลยสามารถเอาแผ่นพื้นที่ลงไปวางได้เลยนั่นเองคราวนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้ดูครับสมมติว่าสีเหลืองเริ่มประมูลก่อนสีเหลืองเริ่มเสนอที่1คะแนนต่อไปก็วนไปทางซ้ายครับเป็นตาสีฟ้าสีฟ้าเสนอ2คะแนนเสร็จแล้วก็วนซ้ายต่อครับเป็นตาสีขาวสีขาวเลือกบอกผ่านครับก็วนกลับมาที่ตาสีเหลืองอีกครั้งนึงสีเหลืองคราวนี้ขอเสนอ4คะแนนครับวนไปที่ตาสีฟ้าสีฟ้าไม่ยอมครับขอเสนอ5คะแนนวนกลับมาที่ตาสีขาวแต่เนื่องจากสีขาวบอกผ่านไปแล้วครับเลยไม่สามารถประมูลได้อีกก็ข้ามมาที่ตาสีเหลืองเลยสีเหลืองคราวนี้ยอมครับเลือกบอกผ่านสีฟ้าจะเป็นผู้ชนะครับจ่าย5คะแนนตามราคาที่ประมูลไปเลือกแผ่นพื้นที่1แผ่นวางลงไปบนกระดานเสร็จแล้วก็เล่น10แอคชั่นพอยต์ครับพอเล่นเสร็จก็พลิกโทเทมของตัวเองอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วก็วนไปทางซ้ายครับสีขาวจะได้เริ่มเปิดประมูลก่อนโดยในรอบนี้ก็จะมีเฉพาะสีขาวกับสีเหลืองเท่านั้นนะครับที่ประมูลแข่งกันเพราะสีฟ้าประมูลชนะไปแล้วสีขาวเลือกบอกผ่านครับวนมาที่ตาสีเหลืองถ้าสีเหลืองเลือกบอกผ่านด้วยสีขาวซึ่งเป็นคนบอกผ่านก่อนก็จะชนะประมูลทันทีไม่ต้องจ่ายคะแนนนะครับเพราะไม่ได้เสนอราคาเลือกแผ่นพื้นที่เล่นไปลงบนกระดานเล่น10แอคชั่นพอยต์เสร็จแล้วก็พลิกแผ่นโทเทมครับคราวนี้เหลือแค่สีเหลืองคนเดียวครับสีเหลืองก็ไม่ต้องประมูลแข่งกับใครเลือกแผ่นพื้นที่เล่นลงไปบนกระดานได้เลยเล่น10แอคชั่นพอยต์เสร็จแล้วก็พลิกแผ่นโทเทมเหมือนกันพอไม่มีแผ่นพื้นที่เหลือแล้วก็คือจบ1รอบครับเปิดแผ่นพื้นที่ออกมาใหม่เท่ากับจำนวนผู้เล่นครับในที่นี้ก็คือ3แผ่นผู้เล่นแต่ละคนก็พลิกแผ่นโทเทมกลับมาครับแล้วก็เริ่มประมูลใหม่เมื่อสักครู่นี้สีเหลืองประมูลเป็นคนสุดท้ายครับคราวนี้ก็วนไปทางซ้ายครับก็เป็นตาสีฟ้าเริ่มประมูลก่อนคราวนี้ถ้าคนที่ประมูลชนะเลือกแผ่นภูเขาไฟเก็บจะตัดเข้าสู่รอบนับคะแนนทันทีก็เหมือนเดิมเลยครับวางแผ่นภูเขาไฟไว้ที่ด้านข้างก่อนคนที่ประมูลชนะจะได้เริ่มเล่นก่อนเล่น10แอคชั่นพอยต์ครับแล้วนับคะแนนของตัวเองวนไปทางซ้ายเล่น10แอคชั่นพอยต์นับคะแนนของตัวเองเล่นวนซ้ายแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าทุกคนจะได้นับคะแนนของตัวเองผู้เล่นที่ประมูลแผ่นภูเขาไฟได้ก็กลับเอาแผ่นภูเขาไฟครับเล่นลงไปบนกระดานแล้วก็เล่น10แอคชั่นพอยต์ตามปกติที่เหลือก็ประมูลแล้วก็เล่นแบบตามปกติครับเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าแผ่นพื้นที่จะหมดกองเมื่อไหร่ก็ตามครับที่แผ่นพื้นที่หมดกองจะเข้าสู่รอบนับคะแนนครั้งสุดท้ายอันนี้เป็นอีกอย่างนึงครับที่เปลี่ยนไปจากกฎการเล่นปกติก็คือลำดับการเล่นในรอบนับคะแนนครั้งสุดท้ายครับผู้เล่นที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะได้เริ่มเล่นก่อนในขณะที่ผู้เล่นที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้เล่นทีหลังผมยกตัวอย่างกรณีนี้ครับสีฟ้าจะได้เริ่มก่อนนะครับต่อไปจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีขาวและเป็นระดับสุดท้ายตามลำดับคะแนนครับพอจบเกมใครมีคะแนนเยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะครับถ้าเสมอกันก็ใช้กฎกติกาเดิมครับในการตัดสินหาผู้ชนะและนี่คือวิธีการเล่นเกมทั้งหมดของเกมตีเกิลครับถ้าคุณมีข้อสงสัยตรงไหนคุณสามารถติดต่อสอบถามไปที่เพจสยามบอร์ดเกมได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ